สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการทำมิวสิกบ็อกซ์แบบ DIY นะครับจากเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามแอปช้อปปิ้งทั่วไปนะครับลองเซิร์ชว่ามิวสิกบ็อกซ์ DIY หรือมิวสิกบ็อกซ์ชุดคิดก็ได้ครับก่อนอื่นก็จะมาให้ดูหน้าตาของมันนะครับกับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้พอดีผมมีกล่องอีกกล่องหนึ่งที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ลองทำอะไรกับมันเลยก็จะให้ดูว่าเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราจะเจออุปกรณ์แบบนี้อย่างแรกครับตัวเครื่อง Music Box อันนี้สำคัญที่สุดด้วยความที่มันเป็น Music Box แบบ DIY ใช่ไหมครับมันก็จะมาแค่นี้เลยมีตัวเครื่องไม่มีอะไรลองนะครับสำหรับคนที่คิดว่าเอ้ยพอตัวเครื่องมาแล้วก็จะใช้ได้เลยอันนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้มันจะไม่มีเสียงในตัวเดี๋ยวจะลองใส่กระดาษโน้ตอันนี้เข้าไปเนี่ยสมมุติเราหมุนไปเนี่ยเสียงมันจะออกเบาๆเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวสะท้อนเสียงอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเราก็แค่หาตัวอะไรลองหรือจริงๆวางที่พื้นที่เป็นไม้หรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเสียงแหละประมาณนี้นะครับโอเคอุปกรณ์อย่างต่อไปก็คือตัวนี้เลยกระดาษโน้ตกระดาษโน้ตอันนี้น่าจะให้มาสักประมาณ10แผ่นหรือถ้าใครชอบทำเยอะๆก็อาจจะหาซื้อเติมได้อย่างที่3ก็นี่เลยที่เจาะเครื่องเจาะกระดาษโฟกัสไหมโอเคแล้วก็คู่มือหมดแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายประดิษฐ์นะครับแบบผมนะครับก็แนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะหาซื้อแบบที่มันมีทำกล่องมาให้เรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเห็นว่าแบบที่มีกล่องเนี่ยราคาไม่แพงด้วยอย่างผมเนี่ยตอนแรกซื้อมามีแต่ตัวเครื่องเปล่าๆก็เลยต้องไปหาทำแผ่นไม้แบบนี้ทำแผ่นไม้แบบนี้มาลองแต่ถ้าใครที่มีความสามารถในการประดิษฐ์ก็อาจจะไปทำกล่องสวยๆนะครับเห็นมีคนขายหลายๆรูปสวยมากตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญนะครับก็คือการทำโน้ตอันนี้เป็นกระดาษใหม่เลยที่ยังไม่ได้เจาะรูอะไรนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้มีตารางมีช่องให้สังเกตสำหรับหลายๆคนที่ถามมาว่าจะใช้กระดาษอันอื่นได้ไหมสามารถใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องวัดขนาดกับเจาะรูให้ตรงตามช่องนี้เพื่อที่เวลาใส่เข้าไปมันจะได้ฟิตกับตัวมิวสิกบ็อกซ์พอดีนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็จะเลือกเพลงที่เราอยากจะเอามาทำเป็นมิวสิกบ็อกซ์ในวันนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเพลง Canon หลังจากที่เราเลือกเพลงได้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะไปลองเซิร์ชเลยว่ามีคนทำเพลงนี้ไว้แล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับหรือเราอาจจะเซิร์ชจากโน้ตคาลิมบ้าก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งสองเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นคีย์ C เหมือนกันสามารถใช้โน้ตได้กันได้โอเคอันนี้สมมุติผมแกะโน้ตออกมาแล้วเราก็จะได้โน้ตตามนี้อันนี้เป็นโน้ตที่เราจะต้องเจาะลงไปบนกระดาษนะครับหลังจากที่เราได้โน้ตแล้วนะครับอันนี้จะลองมาให้สังเกตโน้ตตอนนี้โน้ตคาลิมบ้าหรือว่าโน้ตคีย์บอร์ดเป็นโน้ตนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะลงเป็นตัวเลขเป็นระบบตัวเลขแต่ถ้าสมมติมาดูบนMusic Box เนี่ยมันจะลงเป็นระบบตัวอักษร C D E F G A B C D E F G A B นะครับเครื่องที่ยกตัวอย่างออกมาอันนี้เป็น15คีย์นะครับโอเคอันนี้ไม่ต้องตกใจเราก็แค่แปลงร่างจากโน้ตตัวเลขเนี่ยให้มันกลับมาเป็นตัวอักษรอยากจะให้ทุกคนจดอันนี้เอาไว้1
อันนี้ครับพอเราได้ปุ๊บเราก็จะแปลงจากเลข1มาเป็นตัว4เลข2มาเป็นตัว D เลข3เป็นตัว E 4เป็นตัว F 5เป็นตัว G 6เป็นตัว A 7เป็นตัว B มีแค่นี้7ตัวนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้สีเขียวแปลงล่างโน้ตตัวเลขก่อนเราก็ได้เป็น G โอเคได้แล้วตอนนี้เราจะใช้โน้ตสีเขียวที่อยู่ด้านล่างในการเจาะก่อนที่เราจะไปเจาะนะครับมีอีกขั้นตอนหนึ่งที่อยากให้ทุกคนลองทำเป็นขั้นตอนที่จะช่วยให้เรารู้ว่าเราจะต้องเจาะลงไปบนตำแหน่งไหนนะครับวิธีการก็คือเราจะลองฮัมหรือลองเพลงอันนี้ออกมาโดยนับจังหวะไปด้วยแต่ตอนที่เรานับจังหวะลงไปเนี่ยอยากให้ขีดเป็นเส้นตรงลงไปที่โน้ตตำแหน่งที่เรานับจังหวะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นตัวอย่างแบบนี้ครับตอนนี้เราก็จะได้ตัวโน้ตที่มีขีดจังหวะบอกไว้แบบนี้นะครับไอตัวขีดจังหวะอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะต้องเจาะลงไปบนตำแหน่งไหนบนกระดาษเดี๋ยวจะให้มาดูกระดาษแบบใกล้ๆนะครับถ้าลองสังเกตดูเนี่ยแนวตรงเนี่ยมันจะมีเส้นทึบเส้นประสลับกันตำแหน่งของเส้นทึบเนี่ยครับก็คือตำแหน่งโน้ตตรงนี้โน้ตตรงที่เป็นรอยเส้นทึบถ้าสมมุติเราจะเขียนลงไปให้ละเอียดก็คือเป็นเส้นทึบแล้วก็เส้นประเส้นทึบเส้นประเส้นทึบเส้นประเส้นทึบเส้นประแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ใครสะดวกตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการเจาะนะครับอยากจะแนะนำว่าเราอาจจะทำจุดหรือทำสัญลักษณ์ลงไปบนกระดาษตรงตำแหน่งที่เราต้องการจะเจาะก่อนนะครับให้ครบทั้งหมดเลยแล้วก็เราค่อยเจาะเพื่อกันความผิดพลาดนะครับเพราะว่าถ้าเราเจาะลงไปแล้วเนี่ยเกิดเราเจาะผิดตำแหน่งผิดจังหวะปุ๊บเท่ากับมันเสียไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะลองจุดตำแหน่งก่อนโน้ตตัวแรกตัว G ตรงกับเส้นทึบเราก็จะมาดูตรงนี้ตัว G แล้วเราอาจจะเลือกเส้นแรกของเราเป็นเส้นนี้ก็ได้เส้นที่1แล้วก็ทำสัญลักษณ์ไปก่อน G โอเคโน้ตตัวต่อไปตัวที่3ตัว E อ่ะตัว E ตรงกับเส้นทึบอันต่อไปเหมือนกันตัว Eจะเป็นแบบนี้ E แล้วก็ F ตรงกับเส้นประแล้วก็อันต่อไป G ตรงกับเส้นทึบแบบนี้นะครับเราอาจจะยอมแผ่นดีเลย์ก็ได้นะแล้วก็เราก็เอาไปทาบกับกระดาษอีกแผ่นนึงแล้วก็เจาะลงไปโดยที่ไม่ได้ใช้แผ่นนี้ครับโอเคเดี๋ยวขอไปทำต่อก่อนทีนี้เราก็จะมาเริ่มเจาะนะครับนี่คือเครื่องเจาะเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จะดูตำแหน่งที่จะเจาะเนี่ยจากรูด้านบนถ้าลองสังเกตดูเนี่ยไอ้ตรงรูด้านบนเนี่ยมันจะมีขีดซ้ายขวาบนล่างอยู่เราจะใช้อันนี้เป็นการกะเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางมากที่สุดแล้วก็เจาะทำนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเจาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อแนะนำสำหรับเพื่อนๆได้เพราะว่าอันนี้ผมใช้ปากกาที่เพื่อที่ต้องการจะให้เห็นชัดสรุปว่าเละเละนิดหน่อย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังคือเวลาเราเจาะเราจะต้องมั่นใจจริงๆว่ารูเราจะอยู่ตรงกลางไม่เบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะฮะไม่งั้นมันก็จะเพี้ยนเสียงมันก็จะไปโดนตำแหน่งโน้ตเสียงอื่นบนมิวสิกบล็อกแทนโอเคมาลองฟังดีกว่าก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้มาแบบสั้นๆแต่ถ้าใครอยากจะลองเล่นแบบเต็มเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้เป็นไฟล์ PDF ให้สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นลองเจาะกันดูได้นะครับใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรือว่าเข้าไปพูดคุยกันที่Facebook Page ป๊อปปะละก็ได้นะครับผม